ดีค่ะสวัสดีครับสารพันลั่นทุ่งบางเขนมาละจ้าทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงเจอพี่ทิพย์อภิยาและป้าปืนพบอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมวันเสาร์ช่วงบ่ายแบบนี้แหละวันนี้มาแบบนุ่มๆนุ่มนวลให้เข้ากับธีมของเราสีหวานๆแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวพอเข้าช่วงนักร้องเข้าช่วงเพลงเราบอกว่ามันมากสนุกสนานแน่นอนวันนี้มากับสุดยอดนักร้องลูกทุ่งที่เรียกว่าเราเคยชวนมาสารพันลั่นทุ่งทุกครั้งเรตติ้งทะลุทะลวงทุกครั้งคุณอภิยาแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะร้องธรรมดามันไม่ได้ใจค่ะต้องแหล่ไปด้วยเลยและคนที่มานี่เราว่าเป็นสุดยอดเป็นระดับศิลปินแห่งชาติที่ว่าโยนอะไรไปปุ๊บโดนปุ๊บรับปั๊บอย่างนี้พ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณเอาใหม่เอาใหม่ดิฉันโยนอีกรอบโยนอะไรไปปุ๊บรับปั๊บหนีของเลยไปทางนี้แล้วเพราะว่าพ่อไวยพจน์มากับคู่หูค่ะพี่ทศพลนั่นเองเรียกว่าเป็นแบบต้นฉบับแล้วไม่เรียกว่าไม่เชิงว่าต้นฉบับด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นระดับปรมาจารย์เพลงแหล่เรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้ก็คือถ้าคนที่จะเป็นเขาเรียกว่าลูกมือเนาะลูกมือของพ่อได้นะคะที่ร้องลงร้องรับเนี่ยคือต้องเป็นระดับเซียนเหมือนกันมีไหวพริบมีปฏิภาณแต่ว่าคุณพ่อนะคะหลังจากผ่าตัดช่วงข้างหลังค่ะคุณผู้ชมคะนั่งเยอะๆก็ลำบากนั่งรถตู้ก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทศพลหรือพี่ทศพลของเราเนี่ยช่วยได้เยอะเลยแล้วต้องบอกว่าเป็นระดับอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาในวงการเพลงลูกทุ่งมีเยอะแยะมากมายครับวันนี้นอกจากจะได้ฟังเพลงจากพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณแล้วก็อาทศพลหิมพานต์แล้วรวมลูกศิษย์ที่ได้วิชาแหล่จากทั้งสองท่านมาด้วยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าแต่ละคนลูกคอแหล่ไม่เหมือนกันคุณผู้ชมชอบแบบไหนไหนไลฟ์เข้ามาสิพี่นุจรีของเราก็มาพี่จอมขวัญมิงก็มาพี่ลุงพี่ลุงสุริยาก็มาเฮ้ยจริงอ่ะพี่ลุงเหรอทำไมเซอร์ไพรส์ล่ะคนนั้นอัดอยู่ด้วยกันพี่ลุงก็มาพี่นุจรีศรีราชาพี่จอมขวัญกัลยาหุยคุณผู้ชมค่ะลูกคอดีทุกคนเลยไม่เสียเวลาไปเลยค่ะเด็ดยอดแยกดวงมารักคนใหม่
เจ้าดอกเอ้ยแม่บุญสะบงมาอย่าหลงคำปลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากปวดเลยขาดใจถอยนรวงลอยสะอื่นกลัวรักเป็นหื่นซะจริงอกเอ้ยรับตาเราไปกลัวชายของลูกเอ๋ย
อันกุศลผลบุญที่คุณเคยขอชดเชยให้แม่พลันตะตันสวยผลบุญคงช่วยให้เจอกันทุกชาติอธิษฐานทำใจให้สะอาดเวลาใส่บาตรจะอย่าไปนึกถึงใครตั้งใจให้มันดีน้องถือทัพทีที่จะถือขันให้อย่าไปมองดูพระเดี๋ยวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้คนเดียวก็พอเกิดมาเป็นคนไทยน้องเอ๋ยจำไว้มันทำบุญใส่บาตรวันโกนวันรักอย่าให้ขาดทำบุญใส่บาตรให้ทุกวันนี่ก็จวนวันพระน้องจากแกงเนื้อมันสมันหูฉลามนั้นสำคัญสาเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปเกิดชาติหน้าจะได้สวยผลบุญคงช่วยให้เจอกันทุกชาติอธิษฐานทำใจให้สะอาดเวลาใส่บาตรจะอย่าไปนึกถึงใครตั้งใจให้มันดีน้องถือทัพพีที่จะถือขันให้อย่าไปมองดูพระเดี๋ยวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้คนเดียวก็พอแหละมันก็เป็นบทที่จำมาจากครูบาอาจารย์นะสมัยพ่อเป็นเด็กเนี่ยพ่อจะจำมาจากแม่แม่ผู้ให้กำเนิดแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยท่านเป็นแม่เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงอีแซวแบบความจิตเนี่ยร้องไปเรื่อยยาวไปทีนี้ก็เลยจดจำเอามาร้องเอามาอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงแหล่จริงๆเนี่ยไม่รู้ต้นแบบต้นกำเนิดมันมาจากไหนเพราะว่าจำความได้ก็เห็นมีแม่เนี่ยเลยเป็นต้นแบบแล้วก็มีพระท่านเทศกิ๊บมีเขาเรียกว่า
เนนค่ะเนนนักเทศนะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนี่ถือว่าเป็นที่เรื่องลือในยุคนั้นนะญาติโยมชอบมากเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะเป็นคอมเมนเตอร์วิจารณ์นิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจัดให้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นกิตติสัตตราออกจากพารางเข้าเดินดงเราเวทสันดอนสุริยาวงศ์ขึ้นพระอุ้มดาวองค์พ่อทอลีอย่างนี้ล่ะค่ะที่พ่อไวโพ์เรียกว่ากิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือแต่เฉลยก่อนคือคุณาทศพลไม่ใช่ใครนั่นแหละก็แต่ก่อนนี่เขาชื่อแนนสมบูรณ์ก็หลังจากพ่อเสียแล้วก็ไปบวชก็ไปหัดเทศแหล่จริงจริงจังนะฮะเพราะพ่อเสียแต่เล็กเนาะหัดจริงจริงจังกับหลวงพ่อบุญเหลือนะครับก็ไปฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องแหล่พระเวสสันดรชาดกแหล่ในเนื้อหาสาระของการเทศมหาชาติเนี่ยเนาะครับก็เลยได้หัดจริงจังตรงนี้แล้วเป็นเนนเป็นเทศเนี่ยคือตอนนั้นเสียงมันเล็กๆแบบเสียงเด็กอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยญาติโยมก็ติดตามฟังกันมากเลยเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยนำไปออกสถานีวิทยุมปท9บทบ4ของจังหวัดนครสวรรค์แล้วส่งไปทั่วเลยออกอากาศเลยออกอากาศวิทยุอะฮะประเทศที่ไหนคนติดได้บรมครูก็คือเนี่ยสืบทอดมาจากของพ่อเนี่ยเป็นหลักด้วยเป็นครูพักรับจำแล้วก็จำมาจากนักแหล่รุ่นเก่าโดยเฉพาะพ่อไอ้พจน์เป็นแหล่ไอ้พจน์ที่ดังระเบิดเถิดเทิงไปทั่วประเทศกับ3ปีที่ไรนาง3ปีไรนางอาจารย์ชัยชนะเออชัยชนะนิดนึงได้ไหมคะพ่อขาเออตัวอย่าง3ปีที่ไรนางโอ้ร่วงเอ้ยนอรวงข้าเจ้าลืมสัญญานะลือรวงเอ้ยจะบอกให้คอยเอ้ยนับเพียงสามปีจะมาให้พี่นี่ชื่นเชยมันจะไปเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยจะบอกให้คอยเอ้ยเดี๋ยวสมัยก่อนเขาเสียงใสกว่านี่นะครูแอบคนเองเสียงสามปีตรงนี้แหละเป็นเทคนิคเพลงแหล่เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็คนรุ่นใหม่สนใจมากก็คือพ่อไวโพสทำไมคะในฐานะนักแต่งเพลงคะครูขาเพราะว่าช่วงแรกๆของชัยชนะบุญและโชคก็เริ่มกระตุ้นให้คนรู้จักหันมาอ๋อแหล่นี่มันเป็นเพลงได้ดอกดินทวินฟ้าดอกดินทวินฟ้าก็พอมีคนรู้จักแล้วก็แหล่เหมือนกันพอมาถึงช่วงของไวโพสนี่คือมันอิ่มตัวแล้วมันสุกเต็มที่แล้วเป็นช่วงที่เพลงแหล่ดังระเบิดเถิดเทิงมีนักร้องแหล่ตามมาอีกเยอะแยะกาเหว่าเสียงทองใครต่อใครมาเยอะนอกจากคนร้องจะร้องยากแล้วคนแต่งก็บอกว่าเพลงแหล่นี่แต่งยากเหมือนกันใช่ไหมคะครูขาคือเพลงแหล่นี่แต่งยากตรงที่ว่าคือทำนองมันทำนองเดียวนั่นแหละมันเป็นเทคนิคของใครจะเอาไปแหล่เอื้อนเอ่ยเอื้อนสั้นเอื้อนยาวแต่นี่มันมาแข่งขันกันตรงเนื้อหาสาระของเพลงสาระสำคัญต้องสู้กันให้ได้ก็ทีดีบางทีมันก็เป็นเหมือนกับลิเกเขาเรียกว่ากรกรหัวเดียวนะมันคำสัมผัสต้องให้แม่นยำหาคำคมหาคำแปลกและคำสัมผัสซึ้งให้นักร้องร้องสัมผัสนอกสัมผัสในให้ได้อย่างสำเนียงแหล่นี่ก็ถือว่าต้องเป็นเอกลักษณ์และต้องเป็นตัวตนด้วยอย่างของคุณพ่อกับคุณอานี่ก็เป็นแหล่คนละแบบแหล่กันมาจากคนละจังหวัดเลยว่าอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมคะของอย่างที่พ่อบอกกับพ่อก็มาจากแบบเพลงพื้นบ้านนะอย่างผมก็มานักบวชนักแหล่ในสไตล์ของใครของมันอะไรประมาณนี้แต่ว่าเมื่อเอามาร้องแหล่ด้วยกันมันก็ทำให้มีอรรถรสในการฟังแล้วมันก็ดูแปลกใหม่ถ้าเกิดมาร้องคู่กันอะไรประมาณนี้ผมก็ได้มาร้องคู่กับพ่อเนี่ยนะแหล่ในแต่ละภูมิภาคต่างกันยังไงคะคุณครูช่วยเล่าให้ฟังแตกต่างกันไปมากนะครับเขาก็จะยึดถือว่าถ้าเป็นแหล่แนวสิงห์บุรีต้องชายเมืองสิงห์แหล่แนวอยุธยาก็ต้องพรพิรมแหล่แนวสุพรรณก็ต้องไวยพจน์แหล่ภาคเหนือตอนล่างก็ต้องทศพลหิมพานต์แหล่กิ้งก่ากิ้งกือนี่แหละทำไมถึงสำเนียงไม่เหมือนกันผมว่ามันเกิดจากสำเนียงการพูดของแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันแหล่ไปทางอีสานก็ออกจากแข็งๆแบบภาษาพูดอีสานใช่ไหมสำเนียงของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเมื่อสำเนียงพูดไม่เหมือนกันสำเนียงแหล่ก็จะไม่เหมือนกันสินจำพรรษาเราอยู่เมืองพุทธศาสนาได้เข้าวัดวาสมหวังช่วยดั
ับร้อนผ่อนทุกข์ไม่มีความสุขสดชื่นนอนหลับตาภวาตื่นทุกวันคืนเพิ่งครั้งบางคนมีทุกข์มีโศกบางคนมีโชคหลายชั้นบางช่วยว่างต่างกันทุกคนรอวันมุ่งหวังจงทำบุญกันไว้บ้างเพื่อเป็นการสร้างกุศลอย่าเบื่อชีวิตคิดกังวลเลยยอมจำนนนอนนั่งท่านที่ชอบเที่ยวเตร่ดูหนังลิเกดนตรีเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนานๆจะมีสักครั้งแต่วันนี้ไม่นัดท่านเดินเข้าวัดเป็นโบกได้โปรดจงเลี้ยวแลดูตรงที่เขาเอาตู้มาตั้งเรามีน้อยทำน้อยไม่ค่อยแข่งขันเรามีน้อยทำน้อยไม่ต้องไปคอยแข่งขันต่างคนต่างตายบันไดสวรรค์อยู่คนละชั้นก็ช่างขอฝากสำเนียงเสียงสดผมไหวพดร้องกล่าวขอเชิญคุณนุ่มคุณสาวทำบุญสักคราวสักครั้งสำเร็จโดยการอ่านเนื้อร้องภาคภูมิใจเจริญสุขทุกท่านโปรดสดับสารเนธิทานคำกลอนและเกิดขึ้นหน้าที่ฟังวนวังสาครวังแม่ลูกอ่อนแต่ก่อนมาลูกสาวเศรษฐีผู้มีทรัพย์มีตามไปกับหนุ่มชาวนาด้วยดินรักสลับอุราจึงมีบิดาหกเราเหินเนว่าเดินทางมายามสนเน
เห็นหัวห้อยมอนแน่ว่านอนทับทางดังใจนางเอ๋ยถ้าโดนหักทีนางลืมตนเนื้อตะโกนก้องมือกุมมาท้องแม่ร้องเต็มมาที่ลูกในครั้งออกทันทีท่านดูเป็นที่ผู้เรศผู้รังว่ากราบศพลาน้ำตาหล่นอุ้มคนจูบคนพี่โคพี่ทังตัดป่าออกคุ้มนะพะลุงแน่พะรังจนมาถึงฝั่งแน่มหานาทีสั่งลูกคนใหญ่ให้คอยท่าเดี๋ยวแม่จะมานะรับลูกพี่แล้วเธอลูกน้อยลุยลอยวารีนั้นลึกมีเติมมีพาพอทานทนแม่ครั้นถึงฟังแม่วางลูกน้อยห่วงลูกที่คอยละยอดกลับอีกคนนะแต่พอโชมนางถึงกลางสายชนนะเขียวใหญ่โชมวนเขียวลูกน้อยไปนางหมดแรงตัวแข็งทื่อบกไม้บกไม่รู้อะไรนึกว่าแม่ให้แม่ตามไปพอประมาณแม่ก้าวลงน้ำถึงความตายนางเห็นและลูกชายตายอย่างสิ้นหวังเลยจมสิ้นใจกับลูกตายหมดหวังเดี๋ยวเธอยังอยู่ริมฝั่งจ้าดูแล้วถูกใจคุณผู้ชมแน่ๆนะคะยังไลฟ์เข้ามากันไม่หยุดเลยคอมเมนต์มาหน่อยใครคิดถึงพ่อวัยพจน์นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยเพราะเราอ่ะได้มีโอกาสได้เจอพ่อวัยพจน์หลายครั้งได้คุยกันพ่อบอกว่าดนตรีปกติเนี่ยการไปทำขวัญนาคอะไรอย่างนี้ก็ตามไปแลเนี่ยพ่อบอกพ่อรับแค่เดือนละครั้งเท่านั้นนะครับอ๋อพ่อเหนื่อยด้วยสุขภาพอาจจะต้องไปแบบไม่ได้ใช่พื้นที่ใกล้เคียงหน่อยไม่ต้องเดินทางไกลมากแล้วก็รับเดือนละครั้งแต่ถึงจะรับแค่เดือนละงานแต่ถ้าเป็นงานการกุศลนะครับคุณผู้ชมพ่อวัยพจน์บอกเต็มที่ อย่างงานช่วยวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยผู้ป่วยที่เป็น HIV เนี่ยนะครับพ่อวัยพจน์เต็มที่เลยอย่างปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรี่ยวแรงสำคัญกันในการที่จะช่วยหารายได้ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวยังมีเรียกว่านักร้องลูกทุ่งเป็นลุงเล็กลงมาหน่อยที่หัดมาร้องแหลกกันมาได้พักใหญ่แล้วเหมือนกันนะมาแหลกทำขวัญนาคเรียกว่าเป็นสิทธิ์ของพ่อวัยพจน์เพชรสุพรรณแล้วก็ของอาทศพลหิมพานต์ตามที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการครับอย่างพี่หนิงจอมขวัญกัลยาเองคนนี้โอ้โหลูกคอไม่ธรรมดามาทางสายของพ่อวัยพจน์เพชรสุพรรณไม่ได้เรียนโดยตรงคุณอภิยาทำงานบ้านอยู่ดูดฝุ่นอยู่อย่างนี้พี่หนิงบอกว่าดูดฝุ่นดูดฝุ่นเปิดแผ่นพ่อวัยพจน์แล้วก็หัดร้องส่วนอีกสองท่านพี่รุ่งพี่รุ่งสุริยาพี่รุ่งยังไงคะเรียนรู้มาจากสายไหนทศพลหิมพานต์อ๋อก็คือเป็นลูกศิษย์ของพ่อวัยพจน์แต่ก็ถือว่าเป็นระดับครูแหละแล้วก็มาสอนพี่รุ่งอีกทีนึงแต่ว่าอย่างที่รู้กันค่ะคุณผู้ชมคะวงการลูกทุ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลังๆเนี่ยลูกทุ่งแจ้งเกิดใหม่ลูกทุ่งอินดี้ก็ดูจะมาหลายคนเลยบอกว่าอ่ะถ้าเสียงดีอยู่แล้วร้องได้รักกันแหละปรับมาทั้งร้องทั้งแหล่ไหมจะได้รับงานได้หลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยงานน้อยลงตามพิษเศรษฐกิจเลยแต่ตอนนี้ยิ่งโอ้โหมีโควิดเข้ามาด้วยคุณกวินภพอาจจะต้องใช้เวลาฝึกอยู่บ้านไปก่อนแล้วพอทุกอย่างกลับมารับงานได้เหมือนเดิมก็อาจจะได้โชว์ฝีมือกันอีกทีนึงพูดมาขนาดนี้แล้วไปดูลีลาการแหล่ของทั้งพี่รุ่งสุริยาพี่นุชรีศรีราชาแล้วก็พี่หนิงจอมขวัญกัลยากันเลยครับOh, oh, oh.
จบขวัญบอกให้รู้จะขอเชิดชูผู้มีพระคุณสงสารยากจากกันก่อน
สมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเตรกองเตรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระโศกนิกรทั่วลาต่างเข้ามาใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาว่าวอนแต่ลูกนี้หายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจองตามหาตัวตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาดโคราประกาศหวังพบน้องนาคอนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมาถามข่าวพี่ป้านาบอกไม่มาแล้วตั้งนานธนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้นหวังพึ่งองค์พ่อตากสินให้แฟนคืนถิ่นสงสารบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานเรือนตายบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานใจง่ายไปถูกรัก
ท่านเนี่ยมาเป็นหมอขวัญกันกี่ปีแล้วคะของน้องของหนูก็เกือบ20ปีแล้วค่ะอะไรนะคะ2ปีที่แล้ว20ปีแล้วค่ะโอ้โหเป็นไม่ล่ะเพราะว่าในช่วงที่เรียนด้วยพี่ทศพลก็พาออกงานเลยเรียนด้วยออกงานไปเลยพี่หนูจะเมาแล้วค่ะ20ปีค่ะโอ้โห20ปียังน้อยครับยังน้อยนี่นี่กี่ปีคะ5เดือนพี่ลุงน้องใหม่สุดเลยเหรอฮะน้องใหม่ค่ะน้องใหม่ก็คือพี่ทศพลเนี่ยเขาให้เขาเรียกว่าเขาเป็นเราก็เปรียบท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับท่านได้ให้วิชามาเขาเรียกสูตรการทำขวัญนาคในแบบฉบับของพี่ทศพลซึ่งจะเป็นการแหล่แบบพระแบบทำนองธรรมวัตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เขาให้มานานแล้วแหละครับครูครับให้มา 5-6 ปีก็เพิ่งมาเอาจริงเอาจังประมาณนะครับ 3-4 เดือนก็พอที่จะไปออกงานกับน้องๆได้ของผมก็มีของผมนะได้ค่ะเมื่อกี้ลืมเลยเมื่อกี้เขาร้องกันพ่อนาคเอ๋ยพ่อนาคตั้งแต่เจ้าเกิดมาเจ้าดื่มนมมารดาหรือว่านมกระป๋องแอบมีมแอบแอบมีมไม่รู้หรอกพ่อนาคตกใจเลยอันนี้เล่นเองครับไม่เกี่ยวกับสูตรพี่โทษไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่โทษอะไรวะไอ้ที่จริงอย่างแสดงว่าสองท่านอย่างพี่นุชกับพี่รุ่งจริงๆมีครูคนเดียวกันก็คืออาทศพลใช้สูตรของพี่ทศนะใช่ค่ะมีโอกาสได้ไปฝึกได้ไปเรียนรู้ยังไงบ้างไหมครับพี่กับเขาเรียกว่าสูตรเนาะเมื่อกี้พี่รุ่งเขาเรียกว่าเป็นตำราเป็นตำราเดียวกันตำราครับผมแล้วอย่างที่หนึ่งฮะสูตรไหนฮะเนี่ยของจอมขวัญนี่ก็จะเป็นแนวของพ่อไวยพจน์ตำราเดียวใช้ตำราของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณแล้วก็ไปฝากตัวกับพ่อชัยชนะบุญโชติแม่ละอองเพชรแสงพราวแม่นีแม่นิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ตำรานี้โดยพี่พรพีเนี่ยเขาเอาตำรามาให้พี่ทิ้งไว้ให้พี่เนี่ยเขาเป็นคนเชื่อมต่อพี่ก็คิดว่าพี่คงไม่ได้เอามาทิ้งไว้ประมาณ2ปีแต่ว่าเผอิญว่าระหว่าง2ปีเนี่ยเราก็เปิดฟังเรื่อยๆถูบ้านทำงานบ้านแล้วก็แล้วอ้วนไม่ได้หรอกมันเยอะแล้วมันยากแล้วเราจะก๊อปแม่เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไปได้ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างก่อนหน้าพี่รุ่งเคยแหล่มาก่อนด้วยเป็นอัลบั้มเป็นเพลงที่ฝึกโอ้ตอนน่าจะหลายปีแล้วนะพี่รุ่งตอนนั้นนี่ใช้อีกชื่อนึงครับในการเป็นศิลปินครับครูครับดุษฎีดอกรักเข้าวงการมาครั้งแรกเลยฟ้าดีดวงดอกรักนี่ได้ทำเพลงแหล่ให้ซึ่งเข้ากับในยุคนั้นซึ่งน้ำท่วมอุทกภัยน้ำท่วมบ้านกระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเสร็จแล้วก็ไปกราบพระหลวงพ่อพรพิรมผมนี่เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายนะในที่แหลกที่หลวงพ่อท่านแต่งให้นะครับปลอบขวัญชาวใต้แต่ละคนลีลาไม่เหมือนกันเลยมีวิธีฝึกอะไรเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันจะถามครูสุรินนิดนึงค่ะแต่ละท่านเนี่ยจะมาเก่งแบบนี้ได้จริงๆยากใช่ไหมคะครูแล้วต้องมีพื้นฐานเป็นนักร้องลูกทุ่งอย่างนี้ด้วยไหมคะหมอขวัญด้วยครับเป็นนักร้องลูกทุ่งจะมาเป็นหมอขวัญเนี่ยต้องมีทักษะพิเศษนะเพราะสมัยก่อนนี่วงดนตรีลูกทุ่งมีเยอะแยะใครก็พอเริ่มมีชื่อเสียงก็ตั้งวงดนตรีของใครของมันมายุคที่มีวิดีโอคาราโอเกะ VCD อะไรต่างๆเนี่ยคนเขาดูอยู่ที่บ้านเขาไม่ไปดูวงดนตรีวงดนตรีลูกทุ่งก็ล้มหายตายจากกันไปเดียวละคณะจนหมดนักร้องลูกทุ่งว่างงานในยุคโน้นนะ
ไม่รู้จะทำอะไรกันเขาก็มารวมตัวกันเป็นลำวงย้อนยุคตั้งคณะลำวงย้อนยุคอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทักษะพิเศษมีความสามารถพิเศษถึงจะผันตัวมาเป็นหมอขวัญเพื่อไม่ให้ตัวเองว่างงานเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เด็ดจริงได้ฟังทั้งร้องทั้งแหล่เลยแล้วก็ได้ฟังเรื่องเล่าสนุกสนุกด้วยนะคุณพิยาเห็นความสนิทสนมกันของทั้ง3ท่านนะต้องบอกว่าสนิทสนมกันมากเพราะว่าบางครั้งเวลาไปทำขวัญนาคเขาไปกันเป็นคู่อย่างพี่รุ่งสุริยาเองก็ไปกับพี่นุจรีศิลาชาบ้างบางครั้งก็จับคู่ไปกับพี่หนิงจำขวัญกัลยาบ้างบางครั้งพี่หนิงจอมขวัญกัลยาก็ไปกับคู่ของพี่หนิงเองเหมือนกันแล้วแต่อาจารย์พรรัตพีมณีไทยค่ะแต่ยังไงก็คือเรียกได้ว่าเป็นงานอีกสายหนึ่งที่ได้จับแพ็คคู่ไปด้วยกันก็ในเรื่องของรายได้ก็แบ่งช่วยเหลือจุนเจือกันไปแล้วก็ได้แสดงฝีมือด้วยนะคะดีกว่าไม่เหงาอ่ะออกไปเจอแฟนๆเนาะแล้วก็ได้เห็นความสามารถอีกด้านแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปงานแหล่นี่ไม่ง่ายเลยนะคะไหวพริบปฏิภาณที่สำคัญหยุดฝึกฝนไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางคนที่พยายามผันตัวมาเนี่ยกลายเป็นว่าในท้องตลาดก็จะมีนักร้องแหล่เยอะขึ้นอีกต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดด้วยคุณพิยาแล้วบางครั้งแฟนเพลงเวลาชวนไปทำขวัญนาคคุ้มละเพราะบางครั้งศิลปินของเราแถมเพลงลูกทุ่งให้ด้วยใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาจัดให้เสร็จสับเลยนะคะร้องแหล่ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยนู่นนี่นั่นตกบ่ายตกเย็นมีเพลงลูกทุ่งให้อีกคุ้มเลยวันนี้ก็คุ้มดูสารพันก็คุ้มเหมือนกันใครรอรักจริงให้ติงนางรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวได้ดูกันแน่ๆส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากพูดคุยติดต่อเข้ามาได้ค่ะแนะนำพูดคุยติดชมกับพวกเราได้ครับผ่านทางหน้าเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ครับรวมไปถึงที่อีเมล artclub@thaipbs.or.th แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์027902625-7ครับค่ะวันนี้นะคะเรา2คนพร้อมรายการสารพันลั่นทุ่งแล้วก็ทีมงานของเราด้วยอาจจะต้องลาไปก่อนแต่รักคุณผู้ชมจริงไม่ติ่งหนังแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทันเข้าการบ้าน
นางอาตังนิงอาจังเอ๋ยที่รักจริง